ขอต้อนรับเข้าสู่อาร์ตไลฟ์สไตล์ช่องพีอาร์นะครับและวันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่เราจะส่งการบ้านงานปั้นให้กับ FC ครับและก็เป็นรถที่หลายๆคนเรียกร้องให้มาปั้นนะครับคือ Porsche Cayenne 958ที่เป็นเครื่องดีเซลฝาดำตัวฮอตตัวฮิตนะฮะคราวก่อนเนี่ยเรามีปั้นเจ้าตัวไฮบริดไปแล้วแต่การซ่อมบำรุงการดูแลรักษานั้นมันจะไม่เหมือนกับตัวดีเซลมันต่างกันอย่างไรบ้างและตัวดีเซลนั้นมันจะต้องเก็บงานอย่างไรนะครับวันนี้พี่อาร์ตจะมาปั้นให้ดูซึ่งการซ่อมเจ้าเครื่องฝาดำนะฮะดีเซลตัวนี้นั้นมันมีความยากนิดนึงนะครับคือว่าเวลามันเกิดอาการรั่วซึมใดๆก็มาเนี่ยพอมาเริ่มรั่วแล้วเนี่ยการจะจบงานให้ดีที่สุดในแนวของผมนะครับคือทำให้จบซ่อมใหญ่ครั้งเดียวตอนเราซื้อรถมือสองมานั้นต้องยกเครื่องออกมากองข้างนอกเพราะการที่เครื่องอยู่ข้างนอกนั้นเราสามารถตรวจเช็คได้ทั้งหมดเลยว่ามันจะมีตรงไหนที่รั่วซึมบ้างเพราะอย่างที่เห็นครับเครื่องเนี่ยค่อนข้างแน่นด้านหลังเนี่ยถ้าเกิดมันรั่วนะครับซีนหลังเครื่องที่ติดอยู่กับเกียร์เนี่ยเราจะมองแทบไม่เห็นนะครับแล้วก็ซีนด้านข้างอีกซ้ายขวานั้นก็อาจจะมองเห็นได้ไม่ครบทุกอนูแล้วมันเป็นเครื่อง V6 เนี่ยทำให้มันจะมีประเกนทั้งหมด3ชั้นชั้นบนคือประเกนวาล์วชั้นกลางคือประเกนตัวเสื้อสูบแล้วก็ชั้นล่างคือประเกนอ่างตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดจะเซอร์วิสนั้นมันไม่สามารถเปลี่ยนประเกนได้ถ้าเกิดเครื่องอยู่ในรถฮะแล้วก็คันนี้นั้นเราพาเพื่อนๆนะครับไปเที่ยวอู่ใหม่ที่เพื่อนๆยังไม่เคยดูนะครับแต่ผมเคยไปใช้บริการหลายรอบแล้วนะครับคืออู่ไดมอนด์นะซึ่งอู่ไดมอนด์เนี่ยจะมี2สาขามีจะมีสาขานวมินทร์กับมีสาขาพระราม9ตัดไปเอกมัยนะวันนี้เราเอาอู่ใกล้บ้านไปหาพี่ชัดที่อู่ไดมอนด์ตรงสาขาพระราม9ครับจริงๆการซ่อมบำรุงเจ้า Porsche Cayenne เครื่องดีเซลนั้นจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายนะครับเพราะจุดอ่อนเขามีไม่เยอะแต่ถ้าเกิดน้ำมันรั่วเมื่อไหร่งานใหญ่ครับมีตาน้ำมันนะนี่น้ำมันเริ่มสึกนั่นล่ะครับถ้าเกิดรถถึงอายุรั่วซึมอย่างคันนี้นั้นวิ่งประมาณ130,000เนี่ยพอมันเริ่มรั่วแล้วเนี่ยการจะเก็บทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยนั้นมันจะต้องยกเครื่องออกมาเพราะว่ารุ่นนี้มันจะมีทั้งฝาหลังทั้งไอ้พวกจะมีพวกทัมมิ่งอยู่ข้างหลังต้องเอาฝาซีนใหม่หมดเลยใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็ซีนท้ายเครื่องมันต้องซีนใหม่หมดเลยซึ่งทำในรถไม่ได้ต้องเอาลงมาตามหลักการแล้วคือถ้าเรายกลงมาปุ๊บเนี่ยเราต้องเซตทั้งระบบเลยปลั๊กเก็ตหลายๆจุดนั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ถ้าตัวเครื่องนั้นอยู่ในรถตัวเครื่องPorscheตัวนี้น่าจะเป็นเครื่อง V พอเป็นเครื่อง V6 ปุ๊บเนี่ยปลั๊กเก็ตฝาสูบแน่นอนครับทำบนรถได้แต่ตัวเสื้อสูบท่อนบนกับท่อนล่างนั้นเขามีปลั๊กเก็ตอีก1ชั้นรวมถึงปลั๊กเก็ตฝาหลังที่ติดอยู่กับตัวเกียร์ไอชุดนี้เนี่ยถ้าไม่เอาเครื่องลงมาจากตัวรถและถอดเกียร์นั้นไม่สามารถเปลี่ยนได้ดังนั้นถ้าเกิดสายประหยัดเปลี่ยนเฉพาะปะเกนฝาสูบกับปะเกนอ่างเดี๋ยวปะเกนตัวกลางกับปะเกนฝาหลังก็รั่วแล้วก็พังอยู่ดีเพราะว่าจุดที่รั่วตรงนั้นเนี่ยถ้ารั่วไม่หนักจัดๆจนมันเยอะลงมาข้างล่างแล้วไฟน้ำมันเครื่องโชว์นั้นคุณจะมองไม่เห็นเลยนะครับเพราะมองจากด้านบนก็ไม่เห็นมองจากด้านล่างก็ไม่เห็นของตัวเครื่องเนี่ยถ้าเบื้องต้นถ้าเกิดเราไม่กดเครื่องลงอะพี่จากด้านบนเนี่ยเราจะพอรู้ได้มั้ยว่ามันซึมรั่วซึมตรงไหนได้บ้างเอาเท่าที่เห็นก่อนเอาเท่าที่เห็นเครื่องไม่เห็นแน่นอนก็มีส่วนมากมันจะลงช่วงรอยต่อระหว่างเครื่องกับเกียร์ครับจะมีลงช่วงกลางพอดีแต่ละมันจะมีข้างล่างถูกมั้ยครับผมถ้าจากข้างบนเนี่ยถ้าข้างบนก็มีจุดตรงกลางคือมันต้องลือดูพี่อ๋อต้องเปิดมันใช่แล้วก็มีฝาข้างหลังข้างบนตัวนี้มันมีปัญหามันไม่มีมั้ยไม่ค่อยเจอนะไม่เจอติดไม่เจออะไรเลยเพราะหลังมันจะมีท่อลงต่อทอยเสียรุ่นนี้เลือกง่ายแล้วก็มีระบบพวกอีทีอาร์พวกอะไรพวกนี้ขมเหลาเยอะดีเซลใช่ไหมขมเหลาเยอะเพราะฉะนั้นต้องถอดมาล้างระบบท่อให้ดีเหมือนที่จะปกติท่อชุดนี้ออกดังนั้นตัว Porsche Cayenne เครื่อง V6 ไม่ว่าจะเป็นเบนซินหรือดีเซลทางที่ดีที่สุดในการเซอร์วิสตัวเครื่องคือยกเครื่องออกมาทำด้านนอกอย่างที่เราทำให้กับคันนี้ครับเพราะรุ่นนี้มันจะมีระยะเวลาของมันนะครับพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมันจะมีรั่วตรงนู้นตัวนี้พอมันเริ่มรั่วจุดนึงแล้วที่เหลือมันก็จะตามคือมันจะมีไปเรื่อยๆครับตามระยะเวลาใช่ใช่แล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมว่าก็จะเป็นซีนหลังเครื่องซีนหน้าเครื่องครับผมซีนอ่างครับผมยางซีนวาต้องโดนไหมปกติคันนี้โดนยังใช่ไหมปอร์เช่ยังไม่ค่อยเป็นใช่ไหมครับผมยังไม่เคยเจอครับผมคือเครื่องมันยังผมว่ามันเครื่องมันยังโอเคอยู่หัวเทียนพวกอะไรก็ตามระยะครับผมส่วนมากที่พี่เจอไปบ่อยเนี่ยไอ้รั่วซึมเนี่ยอยู่ช่วงกิโลพี่เริ่มต้นแสนอะประมาณแสนใช่ไหมครับผมเกือบแปลว่าถ้าเกิดใครที่ใช้งานอยู่แล้วลดประมาณแสนขึ้นไปแล้วเนี่ยควรจะตรวจสอบอย่างละเอียดเกี่ยวกับการรั่วซึมดีกว่าครับระยะยาวพอขึ้นหลักแสนเนี่ยอันดับแรกก็คือน้ำมันหยดอันดับสองก็พวก
กี่ยวกับคูลิ่งน้ำพวกอะไรมันจะมีหายมั่งเติมบ่อยอะไรประมาณนี้นอกจากตัวรั่วซึมแล้วนะฮะจุดที่จะต้องเช็คคือระบบน้ำครับระยะแสนโลเนี่ยยกขึ้นออกมาถือโอกาสตรวจสอบชุดน้ำเลยเพราะว่าตัวนี้นั้นมันจะมีท่อน้ำบนเครื่องนะฮะซึ่งจะต้องถอดท่อ ID ด้านบนเครื่องออกมาถึงจะเห็นคราวนี้เราตรวจสอบพบว่าตัวตาน้ำบนเครื่องนั้นไม่ค่อยดีนะฮะเริ่มมีคราบให้เห็นอันนี้ตัดสินใจเปลี่ยนไปเลยครับเพราะว่ารื้อถึงขั้นนี้แล้วนั้นเปลี่ยนง่ายกว่าวันหลังจะเอามาแก้นั้นต้องกลับมารื้อใหม่เดี๋ยวเครื่องจะช้ำแล้วก็ระบบท่อร่วมเนี่ยเดี๋ยวเปิดดูใช่ไหมต้องเปิดดูพี่ต้องเปิดดูสภาพพวกจะมีพวกน้ำกับน้ำมันมันจะอยู่ด้วยกันจะมีท่อสองข้างครับผมตอนนี้เดี๋ยวช่างเราดูตัวเช็คอีกทีนึงพี่แม็กแล้วไอ้ฝากเช็คนี่ด้วยนะหม้อน้ำมันเริ่มซึมหรือยังมันมีก่อนหรือยังได้เนาะเดี๋ยวน่าจะยุพอๆกับไอ้นี่แหละครับผมให้ช่างเขาอัดเพรสเชอร์ที่อัดเพรสเชอร์ดูแล้วก็ตัวเช็คอีกทีนึงพวกสายพานพวกท่อน้ำทุกเส้นเลยสำหรับคันนี้เนี่ยพอเรารื้อออกมาแล้วครับเปลี่ยนปะเกนไล่ทั้งหมดนั้นเปิดฝาครอบวาล์วเสร็จปุ๊บเราก็เช็คภายในของตัวเครื่องครับตัวโครงตัวแคมตัวกระเดื่องวาล์วต่างๆนะเท่าที่ตามองเห็นได้หลังจากเปิดฝาครอบวาล์วนั้นคันนี้ยังอยู่ในสภาพที่สวยงามฮะรุ่นนี้หัวฉีดจะไม่ค่อยเสียไม่ค่อยเสียใช่ไหมไม่ค่อยเจอจริงๆมันเป็นหัวฉีดไดเรกต์ปะมันเป็นเกโซปะครับผมแล้วชุดน้ำเป็นไงพี่ปั๊มเปิ้มปั๊มธรรมดาเนี่ยไม่ปั๊มไฟฟ้าเนี่ยปั๊มแมคานิกใช่ไหมใช่พี่ไม่ค่อยพังเนาะมันส่วนมากก็มีรั่วมีดังก็ตามระยะตามสภาพระยะครับผมไอ้พวกหน้าเครื่องเนี่ยมันไม่ต้องเอาเครื่องลงถูกไหมพี่หน้าเครื่องไม่ต้องครับล้วงได้ครับผมได้เพราะว่าข้างหน้ามันจะกว้างถูกครับผมแล้วก็เราสามารถพบลื้อข้างหน้าเอาได้เลยแล้วอื่นๆมีแดนหน้ากลวยไหมตัวเครื่องไม่ค่อยมีนะใช่ไหมมีแค่จุกจิกก็แค่น้ำมันเครื่องแล้วระบบเกียร์พี่ระบบเกียร์ไม่เท่าไหร่ถ้าเกิดเราถ่ายน้ำมันตามระยะถูกต้องตามระยะใช่แล้วก็ขับขี่ให้ถูกต้องเอาง่ายๆคงเข้าเกียร์เหมือนเราวิ่งไปปุ๊บจอดเกียร์ดีอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วขอแค่รอชะลอนิดนึงให้รถหยุดครับผมแล้วก็ค่อยเข้าบางคนยังรถยังไม่หยุดเลยเอาแล้วบางคนใจร้อนสี่ประเทศใจร้อนใช่ใช่ยังไม่นิ่งเลยก็สับแล้วครับผมหรือถ้าใช้งานทั่วไปปกติเนี่ยทนอยู่ทนอย่าไปแบบว่าโหดร้ายกับมันมากเกินกว่าที่มันควรจะเป็นอย่าไปเอาน้ำหนักให้มันเยอะครับผมมันจะมีฝาปิดตรงหลังเครื่องซิลิเมียมนะครับเป็นจุดที่เสื่อมเสียตามอายุการใช้งานแล้วก็หลายๆคนไม่เปลี่ยนนะครับหรือว่ามองข้ามก็ไม่รู้ซึ่งตัวหนึ่งเนี่ยราคาไม่แพงครับผมให้ทาง Diamond Auto Service นั้นจัดการเปลี่ยนไปเลยช่วงล่างเอาไม่เอาคันนี้นะเอารุ่นนี้ก่อนรุ่นนี้หนักไหมก็ส่วนมากที่เจอก็จะมีแค่โชกใช่ไหมถุงลมใช่ถุงลมแล้วพวกปีกนกลูกหมากปีกนกก็มีตามระยะพี่ตามระยะครับผมก็เรียกว่าทนทานปกติไม่ได้แบบว่าอ่อนแอเป็นพิเศษครับผมนี่แหลกไฟฟ้าแหลกน้ำมันพี่อันนี้จะน้ำมันพี่น้ำมันน้ำมันก็ไม่ค่อยพังเลยครับผมแหลกมันมีซึมไหมพี่รุ่นนี้ไม่ค่อยเจอแทบไม่เห็นเลยคนนี่หว่าใช้ได้อยู่และคันนี้โชคดีครับยังไม่มีอาการรถซุดถุงลมรั่วแต่อย่างใดตรวจสอบแล้วนั้นโชคอัพยังเป็นปอร์เช่อยู่อันนี้เราปล่อยไปก่อนโชคถ้ามุมผมนะคือเวลามันเสียมันก็จะซุดใช่ๆมีอาการอื่นอีกมั้ยก็มีเกี่ยวกับพวกตัวคอนโทรลของมันก็มีพวกบล็อกวาล์วแล้วก็ปั๊มเพรสเชอร์ระดับปั๊มบ่อยป่ะปั๊มก็ช่วงมันมีเดือน2เดือนที่แล้วก็มีพวกปั๊มพวกอะไรแต่ช่วงหลังก็จะมีแค่โชคถุงลมที่พี่เคยเจอเนี่ยสั้นสุดที่แบบว่าเฮ้ยพังแล้วเหรอใช้คันนี้เนี่ยเคยเจอกี่โลรุ่นนี้เหรอรุ่นนี้ก็เคยเห็นไปเปลี่ยนแต่ที่เปลี่ยนมาก็ท่านส่วนใหญ่ก็จอดนานนะจอดอ่ะพวกสายจอดใช่ไหมจอดเยอะๆไม่ค่อยวิ่งส่วนมากลูกค้าไม่ค่อยได้ใช้งานอะไรประมาณนี้ถุงลมเป็นกับรถทุกยี่ห้อถ้าไม่วิ่งเมื่อไหร่เรียบร้อยแน่นอนเรียบร้อยเพราะพวกนี้มันคืออาศัยวอลเทจอยู่แล้วแบตเตอรี่ครับยิ่งบางคันนี่แบตปล่อยให้แบตหมดเนี่ยไปใหญ่เลยทีนี้คือระบบคือหลับไปเลยพอเขากลับมาปุ๊บเนี่ยต้องเอามารีเซ็ตใหม่มันยังไม่ขึ้นนะยังจะเปลี่ยนแบตอะไรก็ยังไม่ขึ้นก็เอามารีเซ็ตถ้ารีเซ็ตหายก็คือโอเคแต่ถ้าไม่หายนี่ก็ปัญหาก็ต้องอยู่ที่ตัวนี้แล้วตัวชงแล้วครับผมคือมันอาจจะจมนานเข้าใจไหมมันดันไม่ขึ้นเอาง่ายๆว่าถ้าใช้งานทุกวันปกติถ้าใช้งานเป็นประจำใช้กันนี้แล้วกันไม่ค่อยพังครับผมแล้วก็อายุน่าจะได้ผมว่า7 ปีน่าจะได้อยู่เดิมๆมามันก็ประมาณนั้นนะเรือเป็นไงพี่ก็ตอนนี้ก็กำลังให้ช่างนะครับ
เราเสนอเปลี่ยนฐานกรองใช่ไหมใช่ตรงนี้ต้องเปลี่ยนเพราะส่วนใช่ตรงนี้ก็เซียนกาวมาแล้วพี่อ๋อแล้วที่สี่มาแล้วใช่ไหมใช่ตัวนี้ใช่เรามันถ้าลืมมาอย่างเงี้ยเราต้องเซตให้ลูกค้าแล้วครับนี่ใหม่หมดนี่ปั๊มน้ำนะนี่ครับนี่ปั๊มน้ำครับนี่เริ่มจะมีลงมาหน่อยแล้วใช่ครับผมต้องเปลี่ยนตัวนี้ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วเปลี่ยนหมดเลยใช่แล้วเดี๋ยวพี่ไล่ดูเท่านั้นด้วยนะตัวปั๊มน้ำเนี่ยหมื่นกว่าบาทวาล์วน้ำก็ไล่เปลี่ยนไปด้วยอีกหมื่นกว่าบาทเครื่องนี่นะเครื่องตัวนี้ครับเปลี่ยนนี่น่าจะสุดแล้วพี่ใช่แล้วนี่ถึงแล้วถึงแล้วกันไหมเนี่ยใช่เนี่ยจะดังนั่งแล้วมันนั่งแล้วมันนั่งดังไว้สถานทั้งคันเลยก็นั่นแหละครับรถอายุประมาณนี้ยางแท่นเครื่องไม่รอดฮะยางแท่นเครื่องในอันละหมื่นกว่าบาทนะครับคู่นี้โดนไป 23,000 บาทสไตล์ผมเนี่ยใดๆก็ตามที่มองแล้วอีก6เดือนจะเสียนั้นผมไล่เปลี่ยนทั้งหมดเพราะนี่คือรถที่มาใช้บริการปั้นเราต้องการให้เขาปั้นไปแล้วเนี่ยขับไปเนี่ยได้อย่างสบายใจงวดหน้านั้นแค่เอากลับมาถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วเช็คเพิ่มเติมเท่านั้นเองดังนั้นจุดอ่อนจุดต่างๆที่สมควรทำนั้นผมทำทั้งหมดรวมถึงท่อยางเกือบทุกชิ้นในห้องเครื่องนั้นไล่เช็คทั้งหมดเนี่ยครับอันตรายก็เลยเปลี่ยนไปเลยพี่ผมแตกนี้เลยเหรอใช่ครับแต่ได้ไงอ่ะแต่เพราะอะไรนะพี่สองเขาลับโถครับเขาเชื่อมมาฮะเขาเชื่อมมาอ๋อมันเคยล้าแล้วเขาเชื่อมมาใช่ใช่โอ้โหโทษโอ้ทำด้วยอะไรใจคอเยอะตัวแพงขนาดนั้นเลยวะตัวประมาณถ้า 8,000 กว่าบาทนะครับไม่แพงอ่ะแต่ประเทศจะไปเชื่อมโอ้ยน้ำตาจะไหลก็เลยโลหมดเลยครับดีมากโอ้ยครับหัวจะปวดฮะตัวลูกลอกอันไม่กี่พันครับเจ้าของเก่าเชื่อมมาแม่เจ้าอันนึงไม่ถึงหมื่นนะก็เลยจัดการสั่งเปลี่ยนไปค่าอะไหล่เฉยๆนะครับค่าอะไหล่ยังไม่รวมค่าแรงในหมวดของเครื่องยนต์ที่เรายกเครื่องออกมาเซอร์วิสนั้นไล่มั้งแต่ตัวปะเกนหน้าเครื่องปะซีนท้ายเครื่องซีนวาล์วต่างๆแล้วก็ปะเกนทุกจุดของเครื่องยนต์นี้นั้นได้รับการเปลี่ยนโอริงเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยไล่เก็บหมดไม่เว้นแม้กระทั่งแหวนรองหัวฉีดโอริงท่อหัวฉีดปะเกนรองฐานเทอร์โบปะเกนเทอร์โบตัวฝาครอบหน้าตัวท่อน้ำรวมไปถึงตัวชุดสายพานหน้าเครื่องแล้วก็ตัวสายพานที่เปลี่ยนใหม่ไล่ท่อน้ำท่อยางปะเกนจุดรั่วซึมทั้งหมดที่จำเป็นรวมกับเปลี่ยนพวกไส้กรองต่างๆในตัวเครื่องแล้วก็ไล่รีเซ็ตของเหลวใหม่ทั้งหมดรวมถึงน้ำมันเบรกน้ำยาหม้อน้ำแล้วก็น้ำยาแอดบูอีก10ลิตรนั้นในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยจบ 186,000 กับ 880 บาทเบิกเป็นแท้ทั้งหมดไม่ได้ใช้ของเทียบเลยนะครับยกเว้นตัวปะเกนที่เป็นปะเกนวิกเตอร์ไลน์ซึ่งปะเกนวิกเตอร์ไลน์เนี่ยต้องบอกว่าในมุมของ Porsche เองเนี่ยวิกเตอร์ไลน์ถือเป็น OEM เพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดพาร์ทนัมเบอร์ของ Porsche เนี่ยหลายๆรุ่นอย่างพวก911บางรุ่นเนี่ยปะเกนอ่างเกียร์นั้นไม่ได้เป็นปะเกนอ่างเกียร์เป็นชิ้นนะฮะจะเป็นปะเกนเหลวของวิกเตอร์ไลน์เลยซึ่งราคานี้เป็นแค่ราคาค่าอะไหล่นะครับยังไม่รวมค่าแรงเพราะเดี๋ยวค่าแรงเราไปรวมกับหมวดช่วงล่างด้วยนะครับเพราะทั้งอู่เนี่ยเขาคิดรวมเป็นเซตมาซึ่งถ้ามองเฉพาะอะไหล่แสนแปดกว่านั้นผมให้ค่าแรงอีกหมื่นกว่าบาทอ่ะตีสัก 200,000 ถ้าเกิดเพื่อนๆตามรอยมาทำเอาเฉพาะตัวเครื่องที่ทำแบบผมนี้นั้นแต่ยังไม่รวมช่วงล่างนะครับก็กำเงินมาประมาณ 200,000 บาทกับการยกเครื่องออกมาเซอร์วิสทั้งคันแบบนี้นั้นถือว่าไม่ได้แพงครับในส่วนของช่วงล่างเนี่ยโดนไปนิดเดียวเองนะฮะตัวพราวขับด้านหน้านั้นสภาพไม่ค่อยดีนะฮะเหมือนก็เคยทำมาแต่ทำมาแล้วมันไม่ค่อยจบอ่ะก็เลยแก้ใหม่ด้วยการเปลี่ยนบูทยางพราวหน้าไปนะฮะแล้วก็อัดจาริบีนแล้วก็รัดเหล็กให้ใหม่เรียกว่าเซอร์วิสใหม่นั่นแหละแต่จะไปหนักตัวลูกหมากกันโครงหน้าซ้ายขวาฮะอันนี้คู่นึงเกือบหมื่นแล้วก็เปลี่ยนบูทยางกันโครงเปลี่ยนพับเบรกหน้าไปแล้วก็สายไฟเตือนเบรกหน้าหลังจากนั้นก็มีทุกๆจิ๊กๆโดยจะเป็นพวกฐานรีโมทที่อ่อนแล้วก็ตัวยางปัดน้ำฝนเบ็ดเสร็จคันนี้ซ่อมบำรุงไปทั้งสิ้น 239,000 กับ180บาททั้งอู่ให้ส่วนลด 15% ซึ่งลดเฉพาะค่าอะไหล่ไม่ได้ลดค่าแรงดังนั้นเนี่ยยอดจริงที่จ่ายไปคือ206,783 บาทซึ่งถือว่ายกเครื่องออกมาทั้งหมดแบบนี้นั้นผมว่าไม่ได้แพงเลยครับกับการไล่จุดอ่อนแบบนี้แล้วพบจุดโอละพ่อจุดที่เก็บงานของเก่ามาไม่ดีแบบนี้นั้นผมว่าออกมานั้นเนียนมากๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณอู่ไดมอนด์นะฮะซึ่งผมไปใช้บริการที่อู่ไดมอนด์สาขาพระราม9นับว่าเป็นอีกหนึ่งอู่
ที่บริการดีช่างมีความชำนาญนะเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้ไม่ว่าจะเป็นปอร์เช่โฟกอัลดี้นะครับใครที่อยากปั้นทีทีนั้นที่นี่บอกเลยว่าหายห่วงหรือจะเป็นโฟกก๊อปหรือจะเป็นตัวซิลิโคที่หลายๆท่านยุให้ผมปั้นอยู่ที่นี่รับจบทุกรุ่นครับแล้วก็ได้เวลามาเปลี่ยนยางครับเพราะว่าคันนี้นั้นยางค่อนข้างเก่าเนี่ยพอวิ่งปุ๊บจะเกิดอาการแข็งแล้วก็กระด้างก็เห็นฉากหลังก็คงรู้นะว่าที่เดิมครับรามากที่ยูนิเต็ดไทยรามอินทรานะครับอยู่เลยจากเซ็นทรัลรามอินทรามาเนี่ยประมาณนิดเดียวฮะเซ็นทรัลรามอินทราแล้วก็เป็นคอนโดแล้วก็ปั๊มน้ำมันแล้วก็ยูนิเต็ดไทยเลยซึ่งที่นี่เนี่ยเขาจะค่อนข้างเชี่ยวชาญนะครับเกี่ยวกับระบบช่วงล่างต่างๆโดยเฉพาะรถไฮเอ็นรถยุโรปนะฮะก็หายห่วงได้ซึ่งวันนี้นั้นเรามาใช้ยางนะครับเป็น Pirelli P0 นะฮะตรงรุ่นกับสเปคยางแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นยางไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เหมาะมากๆกับเจ้าคเยนของเรานะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวไปเข้าจัดการนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จแล้วว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนกังวลเกี่ยวกับปอร์เช่คาเยนนั่นคือช่วงล่างถุงลมนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยคันนี้เนี่ยช่วงล่างเนี่ยปัจจุบันนะครับตรวจสอบแล้วปกติดีผมเลยเรียนเจ้าของรถว่าขับไปก่อนอนาคตเกิดมันเสียเนี่ยเดี๋ยวผมจัดการช่วยมาเปลี่ยนให้ซึ่งต้องบอกว่าในตลาดบ้านเราเนี่ยถุงลมคาเยนก็จะมีอยู่หลายออปชันบางที่ก็จะเป็นของไต้หวันบางที่ก็จะรื้อถุงเปลี่ยนบางที่เบิกแท้แต่ในมุมของผมเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะได้ที่แบบฟูลฟังก์ชันเหมือนเบิกแท้แต่ราคาเบากว่านั้นยูสไตล์ครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ผมมองว่าเหมาะสมมากๆเพราะจริงๆนะเรื่องระบบถุงลมเทคนิคถุงลมแล้วก็ความเก่าในการติดถุงลมนั้นยูสไตล์เนี่ยคือเบอร์หนึ่งของโลกเพราะว่าเรารู้กันอยู่แล้วว่าปอร์เช่ที่เป็นถุงลมส่วนมากเนี่ยผลิตโดยยูสไตล์เป็น OEM ให้โรงงานดังนั้นเนี่ยใครที่ดูคลิปนี้แล้วคิดจะปั้นปอร์เช่คาเยนตามเนี่ยถ้าเกิดถุงลมคุณมีปัญหามันรั่วมันซึมรถมันซุดนั้นออปชันที่ผมบอกเลยว่าเวิร์กมากๆก็คือบิวสไตล์ครับก็ลองสอบถามนะอยู่ในเกตไทยรามินทาก็รับติดตั้งอยู่ติดตั้งไปเยอะมากๆการถอดการประกอบนั้นหายห่วงหรือว่าอู่ปอร์เช่ที่ท่านไว้ใจก็ลองสอบถามดูว่ามีบิวสไตล์ให้บริการหรือเปล่าหรือว่าโทรสอบถามตัวแทนก็ได้ครับท็อปฟอร์มประเทศไทยนะหรือใครเป็นอู่เนี่ยก็ลองประสานงานโดยตรงจะซื้อไปขายก็ได้นะอันนี้ก็เรียกว่ามาป้ายาขายของกับของดีๆที่ต้องบอกเลยว่าคุ้มค่าและเหมาะสมกับการใช้ปอร์เช่คาเยนเป็นอย่างยิ่งครับในส่วนของยางคันนี้นะฮะเลือกใช้เป็น Pirelli P0 ขอบ21เบ็ดเสร็จ4เส้นนะฮะจบไปทั้งสิ้น 50,000 กับ400บาทใครสนใจก็ตามรอยไปได้ครับ United Thai Ram Intra ก็หลังจากเปลี่ยนยางแล้วนะครับทุกอย่างโอ้โหขับดีนะฮะแล้วก็ความกระดงกระด้างเนี่ยลดลงไปค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็เมื่อกี้จริงๆเราเล่าข้ามไปบ้างก่อนจะมาเปลี่ยนยางเนี่ยผมเอารถไปเก็บสีรอบคันมาก่อนนะครับแล้วก็เหมือนเคยครับอู่สีเนี่ยไม่ได้มีแนะนำแต่คันนี้จะเมาว่าตัวสีเนี่ยมันจะมีเหมือนเจ้าของเก่าเขาคงมีการเก็บมาบ้างมันจะมีสีเพี้ยนบ้างที่แก้นด้านซ้ายแก้มหลังเนี่ยสีเพี้ยนนิดหน่อยคือจะมีสีเพี้ยนหลายจุดตอนแรกผมก็จะพยายามเซฟงบให้กับท่านเจ้าของรถก็คือมีเก็บตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยแต่พอทำเสร็จออกมาเนี่ยพอดูโดยรวมแล้วมันขาดอีกนิดนึงนะฮะก็เลยตัดสินใจครับเก็บใหม่รอบคันไปทั้งหมดอีก1รอบฮะก็เบ็ดเสร็จเนี่ยเราเก็บสีมารอบคันเนี่ยประมาณ 35,000 บาทก็ได้งานที่สวยๆออกมาน่าชื่นใจหลังจากเก็บสีแล้วนะครับก่อนที่จะมาเปลี่ยนยางเนี่ยหุ้ยเราเอาคามไปเยี่ยมกันเนาะเราเอาล้อแม็กทั้ง4วงนั่นน่ะไปซ่อมด้วยของเดิมจะมีรอยโบ่งรอยเบียดอะไรมาบ้างนะครับเรียกว่าเก่าตามสภาพการใช้งานแหละรถประมาณนี้ก็เอาล้อไปเก็บใหม่ทั้ง4วงให้มันสวยงามเรียบร้อยเหมือนใหม่พอเก็บล้อเสร็จแล้วก็ถึงจะมาเปลี่ยนยางนั่นแหละครับแล้วก็นะฮะคลิปนี้ถึงจุดนี้แล้วเนี่ยต้องบอกว่าผมทำคันนี้เนี่ยมาประมาณ1เดือนนะครับแล้วก็คลิปตัดไปแล้วเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าเพราะว่าดีเทลของเขาเนี่ยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องตัวคือดีเทลเยอะจัดๆแล้วก็กะว่าเดี๋ยวเราจะเอารถไปที่คาแคร์นะครับไปจัดการขัดสีนู่นนั่นนี่เรียกว่าเก็บดีเทลลิ่ง
พื่อให้จะส่งงานให้ท่านเจ้าของรถแต่ครับเขายังไม่จบกับเราง่ายๆขับอยู่ฮะแอร์ไม่เย็นเว้ยอ่ะแอร์ไม่เย็นไม่เป็นไรขับรถจอดเสร็จดับเครื่องสตาร์ทใหม่แอร์เย็นอ่ะไม่เป็นไรก็วนไปขับกลับไปที่อู่ก็เช็คคอมดูไดมอนด์บอกว่าคอมที่ไม่มีฟอลต์อะไรครับแล้วก็แอร์เย็นปกติอ่ะสงสัยกลัวช่างนะฮะก็ขับเอาแต่ไดมอนด์มาอ้าวไม่เย็นเว้ยอ่ะไม่เป็นไรรถไปล้างก็เรียกว่าผมวนใช้อยู่2วันครับมันเย็นบ้างไม่เย็นบ้างแล้วก็จับจังหวะไม่ถูกว่าตอนไหนเย็นตอนไหนไม่เย็นนะฮะก็เลยตัดสินใจแวะมาหาพี่เบนซ์ครับคูเปอร์ออโต้โซวิตเหมือนเคยครับให้แกช่วยรบกวนนะครับเช็คแอร์ให้ครับพี่ไม่เป็นไรครับครับวันนี้เจอกันบ่อยนะก็เดี๋ยวฝากพี่เบนซ์เช็คตัวปอร์เช่ดูว่ามันจะเป็นอะไรบ้างกับอาการที่เดี๋ยวเย็นเดี๋ยวไม่เย็นนะพี่นะครับผมซึ่งน่าจะยาวครับมีรายละเอียดอะไรให้เล่าเยอะๆแล้วก็ใครที่เป็นปอร์เช่แล้วอยากจะทำแอร์นั้นที่นี่รับจบทุกเคสนะครับซึ่งเดี๋ยวขอแป๊บนึงเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวเกินไปนะครับเราปิดคลิปก่อนเจอกันใหม่ EP ที่2นะครับมันไล่ดูกันว่าดีเทลของเจ้าปอร์เช่คายเยน958ดีเซลฝาดำนั้นจะมีอะไรต้องทำอีกนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดซับสไครบ์แล้วก็กดติดตามเอาไว้ครับไปละสวัสดีบาย